กลับมาจากบัตรขอนแก่นครับก็เป็นการเร่งหาวิธีการแนวทางในการเติมน้ำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงนี้ครับโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายเพิ่นได้เร่งระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานเพื่อเติมน้ำให้กับบ่อประปาหมู่บ้านหลังระดับน้ำเริ่มลดลงใกล้สิเข้าสู่วิกฤตครับนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านบ้านโน้นเชือกตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับก็ได้ใส่เครื่องสูบน้ำจากคลองชลประทานเพื่อนำน้ำเข้าที่สูบนะครับเข้ามาเพชรน้ำประปาในหมู่บ้านหลังจากที่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายได้มีการระบายน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ๆทั้งฝั่งซ้ายครับค่ะนายณัฐวัฒน์ธีระวณิชย่างกูลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายสำนักงานชลประทานที่6นะคะเพิ่นก็บอกว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ค่ะมีประชาชนในหลายพื้นที่ชลประทานกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำในการอุปโภคและบริโภคค่ะซึ่งเป็นปัจจัยหลักโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำในบ่อประปาหมู่บ้านหลายแห่งค่ะที่กำลังลดลงและกับบางแห่งเนี่ยใกล้วิกฤตเหตุให้คณะนี้ค่ะทางโครงการก็ได้มีการระบายน้ำเพื่อที่จะความช่วยเหลือในการเติมน้ำให้กับบ่อประปาหมู่บ้านค่ะโดยได้ระบายน้ำไปที่คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายนะคะซึ่งกสิพานอำเภอน้ำพองอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นอำเภอเชียงยืนและก็อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อที่จะเร่งเติมน้ำให้กับประปาหมู่บ้านและก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะช่วงนี้เราไปติดตามฟังเสียงของท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากันค่ะภาวะน้ำแล้งในปัจจุบันนะฮะก็มีการร้องขอมาเกี่ยวกับเรื่องประปาหมู่บ้านมาที่โครงการนะฮะวันนี้เราก็ได้นำน้ำส่งมาทางระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อส่งน้ำให้กับประปาหมู่บ้านในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรหรือราษฎรที่อยู่ในบริเวณนี้ครับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายเนี่ยได้ประเมินนะฮะในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ติดตามมาอย่างเคร่งเครียดนะฮะเราก็ได้ส่งน้ำให้อยู่ในแผนตลอดเวลาถ้าเห็นว่าจนถึงฤดูฝนหน้าเนี่ยคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็รักษาระบบนิเวศเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรหรือว่าครับนี่ก็เป็นวิธีการแนวทางของทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายเพื่อที่สีเป็นการเร่งระบายน้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในมีน้ำอุปโภคบริโภคครับ